ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ค่ะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ท่านไหนต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะคุณตุ๊กตา21มีนาคม2522ค่ะเวลาเกิด4:45 พุธกลางคืนโชคลาภเป็นอย่างไรชีวิตคู่เป็นอย่างไรคะ4:45 นะครับดาวการเงินเสียนะปีนี้นะครับเกณฑ์ความรักความสัมพันธ์ถ้าประคับประคองผ่านย่าง37นี้ไปนะทุกอย่างจะเบาลงเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนสีรถที่ใช้เนี่ยก็เสริมให้คนอุปถัมภ์อยู่แล้วไม่ได้เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์จนละลังขาดความเชื่อมั่นนะผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดใช้เป็นเพียงเครื่องยึดเหนี่ยวอันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แปะที่เลข8 SMS ต่อมาค่ะคุณจักรพันธ์นะคะ21มีนาคม2543ค่ะเวลาเกิด 17:34 วันอังคารเรียนอะไรดีความรักเป็นอย่างไรตอนนี้15ขวบนะครับความรักเป็นอย่างไรปีนี้เกณฑ์ความรักต้องบอกว่าไม่เด่นนะถ้าอยากจะได้เพื่อนสนิทคนที่รู้ใจเป็นรักใหม่ก็อาจจะเข้ามาในช่วงย่าง17แต่ยังไม่อยากให้รีบร้อนนะครับสาขาอาชีพที่เหมาะที่สุดดาวอังคารสวยนะถ้าเรียนสายวิทย์ก็เชียร์เดี๋ยวก่อนกลุ่มที่เด่นกว่าเสาสวยกว่ารับราชการทหารสัตวแพทย์นะครับศูนย์เรียนเกษตรเรียนสัตวแพทย์เรียนสถาปนิกทวิศวะก็เน้นในเรื่องของพวกโยธาเหมืองแร่นะครับปิโตรเลียมอีกกลุ่มนึงฮะก็ทันตแพทย์แพทย์ผ่าตัดนะครับหรือแม้กระทั่งนักเคมีนักวิทยาศาสตร์วิศวะได้นะทุกสาขานะฮะแต่ที่กลุ่มเมื่อสักครู่เนี่ยจะบอกว่ามันเด่นกว่าถ้าเป็นทางศิลป์ทางศิลป์ก็รัฐศาสตร์สอบประหลัดนะนิติเน้นในเรื่องของอัยการรับราชการตำรวจก็ได้ความจริงดวงเนี้ยคนในเครื่องแบบน่าสนใจนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจริยานนะคะ18มีนาคม2521ค่ะเวลาเกิด 11:00 ตรงนะคะวันเสาร์ถามเรื่องของการงานที่ทำดวงชะตาช่วงนี้เป็นอย่างไรทายดีมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับในช่วงย่าง38ประเมินผลน่าจะมีอะไรที่ชื่นใจถึงจะมีงานบางอย่างหน้างานบางอันที่ไม่ถนัดไม่อยากทำไม่รู้นะก็อดทนปีนี้หายเหนื่อยนะครับส่วนการทำบุญเสริมปีจรก็ฝากหน่อยละกันฮะวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายปัจจัยสนับสนุนพวกอิฐหินดินทรายพวกนี้ตรงที่สุดครับลัคนาราศีรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณเมลดาค่ะ17เมษายน2506เวลาเกิด 17:30 พุธกลางวันความรักการงานการเงินเป็นอย่างไร 5:30 ช่วงบ่ายนะครับเย็นตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง53นะความจริงปีจรเนี้ยด้านดีคือมีลาภผลจากคนอุปถัมภ์แต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมความพร้อมจะเป็นลักษณะของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนในเรื่องของเงินทองเข้าหาใครก็ได้รับความช่วยเหลือไม่ถูกปฏิเสธฉะนั้นปีนี้ผมใช้คำว่าพอที่จะเอาตัวรอดได้ครับทะเบียนรถ1529ค่ะ15กำลังพระจันทร์และเป็นคู่มิตร29เสน่ห์และความสำเร็จเลขบ้านก็ทับ413ค่ะ13เจ้าคนในคนหัวหน้างานเจ้าของกิจการก็ได้แข่งกับใครไม่แพ้นะสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานคือมหาอุดเลข4ก็เชี่ยวชาญทางโลกพุทธ SMS ต่อมาค่ะคุณปายค่ะ25กุมภาพันธ์2548นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืน58นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์การเรียนเรียนอะไรดีสุขภาพเป็นอย่างไรน้องยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะพุทธอยู่เรือนงานเลยชอบตัวเลขเชียร์บัญชีชอบภาษาเรียนอักษรชอบสื่อสารเรียนนิเทศรัฐศาสตร์ก็เน้นการทูตบริหารรัฐกิจถ้ากฎหมายเน้นทนายรวมถึงฟิลพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งอันนี้คือสิ่งที่เด่นสุขภาพก็ระวังท้องไส้โรคผิวหนังนะครับทางเดินหายใจแล้วก็ถ้าสูงวัยในผู้ไขข้อกระดูกตัวร่างกายเพื่อเฝ้าระวังก็ดีนะครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์52ค่ะจันทร์พฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินมีหลักฐานความมั่นคงเป็นคนตรงและมีเสน่ห์ดาวศุกร์หมายถึงเงินสดหมายถึงเสน่ห์ครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะ
เกิดวันที่18ธันวาคม2525ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง54นาทีวันเสาร์ถามเรื่องงานเหมาะกับงานประเภทไหนถ้าเป็นธุรกิจด้านไหนจะรุ่งกว่ากันความจริงศุกร์อยู่เรือนงานนะเป็นสีราหูเป็นเดชเกาะก็ดวงนี้ถ้าทำด้วยองค์รวมเนี่ยถ้าทำงานเกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศถือว่าดีนะถ้าลึกลงไปในแง่ของอาชีพถ้าทำเองก็พวกของกินสิ่งสวยงามและยิ่งถ้ามีกลิ่นอายต่างประเทศด้วยจะยิ่งสมรูปเช่นอาหารต่างชาติเช่นเสื้อผ้านำเข้านะอินพอร์ตหรือเอ็กซ์พอร์ตส่งออกเกี่ยวข้องกับพวกสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าสิ่งสวยงามเครื่องประดับอันเนี้ยเด่นเดี๋ยวลองดูมีกลุ่มอื่นรองลงมาหรือไม่ก็ดาวพฤหัสก็สวยนะครับพวกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะการเป็นที่ปรึกษาใช้ความรู้ประสบการณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์นะครับศึกษาโหราศาสตร์ก็ดีการเป็นครูอาจารย์ก็ถือว่าเด่นฉะนั้นดวงนี้ก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายอย่างถ้าทำงานประจำก็เน้นพวกงานการเงินงานที่อยู่ในแวดวงพวกธนาคารไฟแนนซ์หลักทรัพย์พวกนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเอาละเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะเลิกงามยามดีนะครับวันมงคลที่จะนำมาฝากกันอย่างที่เรียนนะครับว่าวันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับเนื่องจากเลิกล่างเนี่ยมีดิถีที่ดีทั้งดิถีเรียกหมอนนะครับส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแล้ววันนี้เป็นวันลอยด้วยทำการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพียงแต่ว่าวันนี้หลีกเลี่ยงการออกรถที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดเป็นช่วงบ่าย 15:31 น.ถึง 16:00 น.แต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่28ตุลาคมวันนี้ดีเยี่ยมเลิกล่างมีดีถีที่ดีอย่างวันฟูขนมถ้วยฟูครับเจริญเบ่งบานงอกงามเติบโตกาลโยกนั้นเป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 น.ถึง 17:30 น.แต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่31ตุลาคม2558วันนี้เป็นทั้งดีทีเรียงหมอนสิทธิโชคและวันฟูแต่ว่าวันนี้มี2เงื่อนไขที่เป็นข้อห้ามเลี่ยงออกรถนะครับและวันนี้อัคคนิโรธตกที่ภูเขาก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลที่บริเวณนั้นที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 13:01 น.ถึง 13:30 น.แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งานยามดีนะคะตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงประมาณสิ้นเดือนตุลาคมเลยแล้วก็ฝากในส่วนของงานบุญให้กับคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมกันนะคะกับการเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนะคะที่วัดแดงประชาราษฎร์ค่ะจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะทางวัดแดงประชาราษฎร์เองก็มีโครงการในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมพื้นที่ใช้สอย700กว่าตารางเมตรนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้อุบาสกอุบาสิกาให้มารักษาศีลเจริญจิตภาวนากันแล้วก็ที่สำคัญเลยก็บอกว่าในส่วนของมหากฐินครั้งนี้เนี่ยเราจะได้มีโอกาสนะคะร่วมบุญร่วมกันด้วยนะใครที่สนใจ13ถึง14พฤศจิกายนนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมบุญกันได้นะก็มีทั้ง2วันด้วยกันใครอยู่ใกล้ๆนะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปร่วมบุญตั้งแต่เช้าเลยนะประมาณ 7:00 น.นะถึงประมาณช่วงเที่ยงนั่นเองนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วกันสำหรับใครอยากเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐินพระราชทานนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมที่อาจจะชมรายการนะพลาดไปหรือว่าอยากชมรายการย้อนหลังนะคะก็เข้าไปติดตามกันเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่ YouTubeพิมพ์ตามนี้เลยนะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะข่าวสารของทาง Miracle Channel ค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV แล้วก็คุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะรับชมเราเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์นะคะตอนนี้นะคะเป็นworldwideweb.miraclechanneltv.net แล้วนะคะก็จะสามารถรับชมเราเนี่ยผ่านทางเว็บไซต์ได้หรือว่าใครมีคำถามต่างๆก็จะฝากทางเว็บบอร์ดก็ได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงทางอีเมลแอดเดรสนะคะ miracle_ch
info@hotmail.com แล้วก็จดหมายส่งเรื่องราวดวงชะตาเข้ามาได้นะเราเองก็จะนำมาทยอยตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้แต่ว่ากฎกติกาในการส่งทางจดหมายทางเว็บบอร์ดทางอีเมลเองก็ตามเนี่ยก็เหมือนกับทาง SMS เลยนะคะขอให้เป็นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับบอกกล่าวเข้ามาด้วยแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมชีวิตเหมือนเรือน้อยล่องลอยอยู่ต้องต่อสู้แรงลมผสมคลื่นต้องทนทานหวานสู้อมขมกลืนต้องทนฝืนยิ้มได้เมื่อภัยมาเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ